วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะลูกสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีไหมคะสบายดีสบายดีนะคะนักเรียนต้นทางของเราสบายดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะสบายดีไหมคะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะสบายดีกันหรือเปล่าคะสบายดีนะคะคุณครูดีใจนะคะที่เห็นทุกคนนั้นมีความสุขกายและก็สบายใจนะคะวันนี้เราเจอกันกับวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่31วันนี้31เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2554นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรรู้ไหมคะนักเรียนปลายทางรู้ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้มีความสำคัญยังไง31พฤษภาคมของทุกๆปีนะคะความสำคัญนั่นก็คือเป็นวันงดสูบบุหรี่ของโลกนั่นเองนะคะมีความสำคัญอย่างนี้นะคะนักเรียนคะบุหรี่ดีไหมลูกไม่ดีไม่ดีนะคะบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีจัดได้ว่าเป็นสิ่งเสพติดอีกประเภทหนึ่งทำไมถึงเป็นสิ่งเสพติดเพราะว่าคนที่สูบบุหรี่นะคะเขาถ้าลองได้สูบแล้วเขาก็จะติดนะคะเพราะว่าในบุหรี่นั้นจะมีสารหลายชนิดด้วยกันซึ่งไม่ได้ให้ประโยชน์กับร่างกายของเราเลยแต่กลับให้โทษมากกว่านะคะสารที่ให้โทษที่เราคุ้นกันดีอยู่นั่นก็คือสารนิโคตินนักเรียนรู้จักไหมคะรู้จักไหมลูกเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมถ้าไม่เคยได้ยินนักเรียนก็ต้องตั้งใจฟังเอาไว้นะคะว่าบุหรี่นั้นไม่ดีนะคะเพราะว่ามีสารนิโคตินซึ่งจะไปทำลายปอดนะคะสารนิโคตินนั้นจะปะปนอยู่ในควันของบุหรี่นะคะเมื่อผู้สูบนะคะคนที่สูบบุหรี่นั้นอัดควันเข้าไปในปอดสารต่างๆเหล่านี้ก็จะไปทำลายเยื่อบุภายในปอดนั่นเองทำให้เจ้าของปอดเป็นไงคะลูกสบายไหมคะโอ้โหสดชื่นไหมลูกได้บุหรี่แล้วบางคนบอกว่าอาจจะสดชื่นแต่ถ้าผลในระยะยาวนักเรียนคะปอดของเราจะถูกทำลายนะคะปอดของเราจะสีไม่ปกติถ้านักเรียนเคยดูข่าวบ้างนะคะสีของปอดของคนที่ปกติคือคนที่ไม่ดูดบุหรี่กับสีของปอดที่คนดูดบุหรี่จะสีไม่เหมือนกันนะคะสีของคนสีปอดของคนที่ดูดบุหรี่นั้นจะมีสีดำๆนะคะจะมีสีดำเพราะว่าปอดจะถูกรมควันตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากเอาไว้เราเป็นเด็กเรามีส่วนร่วมกับวันนี้ได้ไหมลูกไม่ได้ส่วนมีส่วนร่วมตรงนี้ได้ไหมคะคุณครูคะหนูไม่สูบอยู่แล้วคุณครูพูดทำไมคะอย่างนี้มั้ยหรือเปล่าคะมีใครคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่คิดนะคะเราศึกษาเราเป็นนักเรียนเรามาเรียนหาความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเก็บข้อคิดตรงนี้ไปไว้เพื่อที่จะในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องไม่เป็นผู้ที่สูบบุหรี่รวมทั้งตอนนี้ถ้านักเรียนมีคนที่บ้านนั้นสูบบุหรี่นักเรียนก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้ไหมลูกได้นะคะคุณพ่อเราสูบบุหรี่ไหมคะบางคนก็สูบบางคนก็ไม่สูบถ้าคุณพ่อใครสูบบุหรี่ดูดบุหรี่นะคะนักเรียนก็เตือนท่านได้ไหมลูกในฐานะที่เราเป็นลูกนะคะเตือนนะคะไม่ใช่สั่งบางคนบอกสั่งเลยพ่อหยุดสูบเดี๋ยวนี้นะอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องบอกคุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณพ่อเลิกดูดบุหรี่เถอะครับเพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆตอนนี้ผมรู้สึกไม่ดีเลยผมซึ่งอยู่ใกล้ๆหนูซึ่งอยู่ใกล้ๆรู้สึกเหม็นจังเลยอย่างนี้ได้ไหมลูกบางคนบอกว่านะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดูดบุหรี่เองนะคะแต่การที่เราได้อยู่ใกล้กับคนที่ดูดบุหรี่มากๆนะคะก็เราก็จะได้รับผลกระทบตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากไว้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันเคลื่อนไหวกันดีกว่านะคะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะร่วมกันกระโดดนะคะพร้อมค่ะปรบมือ5ครั้งยังไม่พร้อมกันเลยเช็คความพร้อมด้วยเสียงปรบมือนะคะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้
รงเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกระโดดแข่งกันดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะสนุกสนานนะคะนักเรียนปลายทางเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยนะคะใครกระโดดได้สูงที่สุดประจำห้องของเราวันนี้มีไหมหรือว่ากระโดดสูงเท่ากันหมดแต่ห้องนี้มีนะคะคนที่กระโดดสูงที่สุดประจำห้อง2ทับ1วันนี้นะคะเป็นนักเรียนชายนะคะมีชื่อว่าเด็กชายตะวันเสียแชมป์ค่ะเด็กชายอะไรเอ่ยสินทรนะคะปรบมือกับเพื่อนค่ะนะคะคุณครูพยายามมองเพราะว่าอยู่ข้างๆเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเขาก็กระโดดได้สูงนะคะแต่น้อยกว่าสินทรนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตะวันเสียแชมป์นะคะวันต่อไปสินทรอาจจะเสียแชมป์ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามนะคะเอาละค่ะวันนี้เป็นไงคะลูกสนุกสนานแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากัน